สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลนส์ตัวนี้นะครับ Canon RF 85mm f1.2L นะครับผมโอ้โหใครหลายคนเห็นเลนส์ตัวนี้ก็จะต้องรู้เลยว่านี่จะต้องเป็น King Portrait ตัวใหม่ของ Canon อย่างแน่นอนนะครับคุณสามารถใช้กับเลนส์ตัวนี้ได้กับเฉพาะกล้องมิเรอร์เลสของ Canon นะคุณใช้กับบน DSLR ไม่ได้นะครับผมถ้าจะพูดถึงเลนส์ที่สร้างชื่อให้กับ Canon อย่างยาวนานโดยเฉพาะสาย Portrait สายช่างภาพงานพิธีอะไรก็ตามนะครับจะต้องนึกถึงเลนส์ EF 85mm f1.2L ที่ผมเคยได้ทำรีวิวไปแล้วอย่างแน่นอนนะครับตัวนั้นเป็นเลนส์ Portrait ที่ผมยังชอบที่สุดตั้งแต่เคยเล่นกล้องมาทั้งหมดนะครับให้การละลายฉากหลังที่นุ่มนวลมากให้ผิวสกินโทนที่สุดยอดมากๆนะครับมีความคมที่ดีโฟกัสอาจจะช้าหน่อยนะครับผมมีปัญหาจุกๆจิกๆเรื่องการออกแบบบ้างวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันว่าเฮ้ยตัวต่อมาเนี่ยเป็นไงออปติกเป็นยังไงบ้างกับการออกมาในยุคนี้พร้อมกับค่าตัวมหาศาลณปัจจุบันนะครับก็คือประกันศูนย์ประมาณสัก 80,000 กว่าบาท 80,000 กว่าบาทนะครับโหดมากถ้าเกิดคุณอาหลีกเลี่ยงไปซื้อประกันร้านนะครับก็จะประหยัดไปอีกสัก 10,000 นึงไม่แนะนำนะของราคาแบบนี้หาราคาประกันศูนย์ไม่ก็ไปหามือสองประกันศูนย์เลยจะดีกว่านะครับผมตัวนี้นะครับแลกจับขึ้นมาเลยก็ต้องบอกว่าหนักต้องพูดว่าหนักชิบหายเลยนะครับหนักมากเลยนะเฉพาะตัวมันเฉพาะตัวมันเนี่ยน้ำหนักของมันประมาณสักถ้าตามสเปคจริงๆเรามองอ่ะมันบอกว่าโล1กว่าๆไปปลายแต่ความจริงไม่ใช่อ่ะผมช่างตาช่างเมื่อกี้แล้วนะเนี่ยใส่ฟิลเตอร์อะไรไปแล้วนะครับผมประมาณโล2ขีดกลางๆซึ่งถ้าคุณติดกับฮูดทรงถ้วยมาม่าตัวนี้เข้าไปนะครับผมโล3กว่าเนี่ยอันเนี้ยโล3กว่าหนักมากหนักสุดๆเลยนะครับผมโอ้โหวันนั้นคนที่จะซื้อเลนส์ตัวนี้มั้ยอ่ะคุณจะต้องออกกำลังกายกำลังแขนให้ดีนะนี่มันหนักเกือบจะไปเท่ากับขาวอวบEF 7200 2.8 หนักกว่าตัวนี้หนักกว่าตัว7200 2.8 RF ตัวนี้นะครับผมก็ต้องบอกเอาไว้ให้รู้ว่านี่คือหนึ่งในอุปสรรคใหญ่เลยต่อให้คุณมีเงินอย่างเดียวเนี่ยและคุณอยากเล่นตัวนี้อาจจะไม่พอนะคุณต้องมีกล้ามแขนที่รุนแรงนะครับผมไม่เป็นไรนะตัวนี้มาอย่างที่บอกมาพร้อมกับฮูดทรงถ้วยมาม่านะครับซึ่งก็จะดูก้องแก้งตามสไตล์ของเลนโปรยุคใหม่ของCanon นะครับผมจะให้ฮูดทรงที่มันแบบมันดูไม่เวิร์กเอาเฉลยไม่เวิร์กเอาเฉลยนะครับผมบางไปหน่อยไม่สมกับราคาแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่ามาพร้อมกับตัวล็อกมันก็จะล็อกดังกล็อกใครเคยใช้ตัว 85L จะรู้ว่ามันมาพร้อมกับคล้ายๆถ้วยทรงมาม่าแบบนี้แหละคนละเชฟแต่มันจะมาพร้อมปุ่มกดตัวหนีบเล็กๆอ่ะห่วยมากเลยห่วยสุดๆแป๊บเดียวก็หลุดแป๊บเดียวก็หลุดนะครับอันนี้เวิร์กก็ยังชั่วนะครับเป็นการแก้เพนพอยท์ที่ดีนะแต่เลนส์ยุคใหม่ของ Canon ด้านในจะไม่ได้บุกรรมหยี่แล้วนะมันจะเป็นเหมือนพลาสติกเป็นบ้างเป็นชั้นๆแบบนี้ก็ต้องรู้ไว้ว่าประมาณนี้นะครับผมตัวนี้แก้มาแล้วนะสำหรับการโฟกัสแบบที่มันซูมเป็นโฟกัสแล้วมันยื่นอ่ะไม่นะตัวนี้ออกมาเป็นอินเทอร์นอลโฟกัสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแก้ปัญหารบกวนใจสำหรับคนที่เคยใช้ 85L EF ตัวนั้นได้อย่างหมดจดนะครับผมวัสดุการผลิตของมันก็จะเหมือนกับเนี่ยพวก 50L หรือกับพวกอะไรหลายๆตัวของ Canon ยุคใหม่ๆก็จะเป็นผิวสักๆด้านๆจะไม่ได้มีบั๊มอะไรเป็นพิเศษจะไม่เหมือนกับตอนเป็น EF มันจะเป็นบั๊มเป็นลายหนังช้างลายอะไรแบบนี้ก็จะดูมั่นใจกว่าเวลาถืออันนี้อาจจะต้องถือระวังกว่านิดนึงนะครับผมออกแบบมาได้อวบอ้วนเต็มมือดีเหลือเกินอวบอ้วนเต็มมือดีเหลือเกินนะครับตัวมันจะเรียบๆแบบนี้เลยนะครับท้ายเมาส์เป็นท้ายเมาส์เป็นเหล็กแล้วก็จะมีบุยางบุยางท้ายเมาส์นะครับก็จะเป็นอันที่รู้กันว่าถ้าบุยางแบบนี้เลนส์ Canon ก็คือสามารถที่จะทนทานต่อละอองน้ำละอองฝุ่นได้ดีนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับวงแหวนแมนนวลโฟกัส1อันเป็นวงแหวนยางอยู่นะซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมว่าใช้ไปก็กลัวมันจะบวมอ่ะเนาะก็ลองดูประมาณนี้ซึ่งเป็นโฟกัสไฟฟ้านะเป็นโฟกัสใบวายนะครับแล้วก็มาพร้อมกับวงแหวนมัลติฟังก์ชัน1อันซึ่งคุณสามารถตั้งค่าไปอะไรก็ได้ส่วนตัวผมเองอ่ะผมตั้งเป็น ISO ง่ายดีมันง่ายดีแล้วก็ตัวเนื่องจากตัว ESRP ของผมมันปุ่มมันน้อยก็พอตรงนี้มาก็ช่วยให้การโอเวอร์เลตตั้งค่าอะไรต่างๆโอเคมากขึ้นนะครับผมตัวนี้มากับฟิลเตอร์มหึมานะครับหน้า82ตัวนี้ระยะโฟกัสใกล้สุดของมันก็คือ85เซนติเมตรจากเซ็นเซอร์นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับสวิตช์2อันสวิตช์อันนึงนะครับ AF FF นะครับอีกอันนึงมาพร้อมกับลิมิเตอร์ลิมิตระยะโฟกัสนะครับเหมือนกับตัว 50L ที่ผมได้ปล่อยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้ลิมิตตั้งแต่
ได้ฟูลแล้วก็เมตรครึ่งจนถึงอินฟินิตี้นะครับได้ตั้งแต่ฟูลแล้วก็เมตรครึ่งถึงอินฟินิตี้85มิลลิเมตรถ่ายระยะเมตรครึ่งก็ประมาณสักครึ่งตัวประมาณสักแนวตั้งครึ่งตัวแน่นๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็เหมาะกับคนที่เอาไปใช้งานถ่ายโพสเทรตนอกสถานที่ไม่ได้จะมาถ่ายอะไรใกล้ๆอ่ะก็น่าจะช่วยให้กับระบบโฟกัสของมันทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับผมเมื่อนำเลนส์ไปเมาส์กับกล้องตัวเล็กๆอย่าง Canon EOS RP นะครับผมเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหลอยเลยนะลอยไม่ติดพื้นเลยนะครับผมและการจับถือก็ไม่ดีอย่างรุนแรงนะครับผมไม่สนุกมากๆแต่ถ้าเกิดเราเอาตัว RP ไปติดกริปอ่ะก็จะเห็นว่าจุดศูนย์ถ่วงของมันก็จะดีขึ้นการจับถือของมันนะโอเคดีขึ้นนะครับตัวมัลติฟังก์ชันลิงก์ก็อยู่ในตำแหน่งที่ใช้ง่ายไม่ไปโดนง่ายๆนะครับแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าประสบการณ์ใช้งานทั้งวันเนี่ยผมพบว่าไม่สนุกไม่รู้สึกอยากจะหยิบออกไปใช้เลยนะครับด้วยน้ำหนักที่ค่อนข้างที่จะหนักมากๆบาลานซ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับผมและถือมือเดียวนะครับแป๊บเดียวข้อมือคุณเนี่ยแทบพังเลยนะความเร็วในการโฟกัสผมว่าพอๆกับตัว RF 50 mm F1.2L ที่ได้รีวิวไปในคลิปที่แล้วนะครับแอบรู้สึกว่า 85L เนี่ยมีความแม่นยำมากกว่าด้วยซ้ำนะผมว่าตัวนี้โฟกัสได้เร็วนะครับผมว่าใช้งานพิธีสบายๆแต่ถ้าเกิดเราลองแกล้งมันให้มันวิ่งเข้ามาอยู่สู่ระยะมาโครระยะใกล้ๆหรือวิ่งกลับไปที่อินฟินิตี้นะครับผมพบว่าบางครั้งมีการหันมีการช้ายิ่งในที่แสงน้อยบางทีมีการมืดบ้าบ้างนะครับแนะนำในชีวิตจริงนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนถ่ายพิธีอะไรเนี่ยตั้งใช้ลิมิเตอร์ไม่ให้มันวิ่งกลับมาที่ระยะมาโครก็จะทำให้งานอีเวนต์ของคุณน่าไม่น่าจะพลาดทุกโมเมนต์ครับส่วนการโฟกัสในระบบการถ่ายวิดีโอนะครับต้องบอกว่าสมูทมากๆใช้คู่กับ IAF ทำงานได้ดีมากๆนะครับเกาะจิกหนึบละลายสมูทไม่มีการกระโชกกระชากเลยนะครับอาจจะมีเสียงโฟกัสดังเล็กน้อยถ้าเกิดคุณใช้ไมค์ช็อตกันบางซีนเนี่ยผมว่าเสียงโฟกัสอาจจะเข้าบ้างนะครับผมแต่ความสมูทในการโฟกัสอย่างที่เห็นเลยครับยอดเยี่ยมมากๆเอาละครับเรามาดูภาพตัวอย่างที่ได้จากเลนส์ตัวนี้ติดกับกล้อง Canon EOS RP นะครับทั้งหมดเป็น JPEG ดิบๆไม่ได้ผ่านการปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับผมโดยที่ผมเซตตัว Picture Style ไว้เป็นสแตนดาร์ดนะซีนแรกนะครับผมอันนี้เป็น Studio Test นะครับผมเบส ISO เลย ISO 100นะครับลองดูซิว่าที่ F1.2 ที่ Wide Open นะครับผมมาถ่ายซีนแบบเนี้ยเราจะเห็นอะไรกันบ้างนะครับผมสิ่งแรกที่เราเห็นเลยก็คือเรื่องของ distortion นะครับผมอาจจะวางตีบได้ไม่ดีมากนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือไม่มี barrel distortion ไม่เห็นเรื่องของ percussion distortion อย่างมีนัยสำคัญนะครับอันเป็นคุณลักษณะของเลนในช่วงประมาณ85มิลที่ Canon ทำได้ดีอยู่แล้วในเรื่องของตีบนะครับผมทีนี้เรามาดูก่อนจะซูมเข้าไปเราจะเห็นเลยว่าโทนสีค่อนข้างที่จะมีคอนทราสต์ที่จัดจ้านทีเดียวอันนี้ถ้าเกิดคนใช้ตัว EF 85mm F1.2L มานานอ่ะจะพบเร็วจะทราบทันทีโดยไม่ต้องทำ AB test เลยนะครับว่าที่ Wide Open ตัวนั้นอ่ะคอนทราสต์จะต่ำกว่านี้มากๆนะครับตัวนี้ดำลึกนะครับเรียกว่าใครชอบลักษณะที่ว่าเข้มข้นจัดจ้านกริบๆนะครับตัวนี้ให้คุณได้แน่นอนนะครับเรามาดูเรื่องของความคมชัดแถวๆกลางภาพกันหน่อยนะครับโอ้โหลองดูคำว่าเนี่ยโอลิมปัสลองดูความคมตรงนี้นะครับผมดูจุดตรงนี้ก็ได้จุดนะครับดูเส้นลายไม้นะครับผมไม่มีฟอลเลยนะครับคมชัดมากๆเซ็นเซอร์ระดับ20กว่าล้านของ RP ไม่สามารถที่จะแสดงจุดบกพร่องของมันได้เลยนะครับเราลองมาที่ขอบภาพกันสักนิดนึงนะครับโอ้โหตัวหนังสือคมกริบไม่มีการเหลื่อมสีไม่มีการเรียกว่าฟอลของความคมชัดแม้แต่น้อยนะครับไล่ขึ้นมาที่มุมจรดขอบจรดมุมเนี่ยที่ Wide Open ความคมชัดนี่ระดับต้องใช้ว่าระดับเทพเลยนะครับไม่น่าเชื่อดูสินี่ 1.2 นะนี่ 1.2 นะโหดมากๆนะครับโหดมากๆกำทั้งแยกขยายออกมานี่สุดๆไปเลยทีเดียวเดี๋ยวผมลองไปหลี F ลงสักเล็กน้อยนะครับไปที่ F2.8 ดูอีกทีนะนี่ 1.2 นะครับอันนี้มาที่ 2.8 นะครับผมก็จะเห็นว่าความคมชัดของมันเนี่ยก็ยังสุดยอดเท่าเดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเลนส์ตัวนี้ผมว่าคุณไม่จำเป็นที่ต้องหลีค่า F เพื่อให้ได้ความคมชัดที่มากขึ้นเลยนะครับคุณจะหลีก็ต่อเมื่อคุณต้องการระยะชัดลึกที่มากกว่าเดิมเท่านั้นนะครับผมใน Studio Test Scene แบบนี้พบว่ายอดเยี่ยมนะครับผมประทับใจมากๆกับเลนส์ตัวนี้นะเรามาชีวิตจริงกันบ้างครับสำหรับ Outdoor เป็นไงบ้างสีสัน Perspective การทำละลายหลังดูเอาเองเลยนะครับผมเปิดที่ 1.2 นะครับน่าจะถูกใจเป็นไงสีผิวออกมาเป็นไงแคนนอนนะครับยอดเยี่ยมลองดูความคมกันเล็กน้อยนะครับดูที่เส้นผมก็ได้นะโอ้โหโอ้โหรีดเป็นเส้นๆนะครับผมคมชัดดำลึกนะครับผมคมมากเลยนะคมมากแต่มันคมแบบนี้เนี่ยผมว่าจะส่งงานอะต้อง
ต้องเอามาทำซอฟนิดหนึ่งนะถ้าส่งดิบๆอย่างเงี้ยผมว่านางแบบมีโกรธมีเคืองนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้เราจะไม่เคยพบว่าจะไม่เกิดขึ้นเลยกับเลนส์ EF 85 1.2 นะครับแน่นอนความคมชัดของมันยอดเยี่ยมเมื่อเอาไปเมาส์กับกล้องเซ็นเซอร์ใหญ่ๆก็คาดหวังได้ว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่าเลนส์ EF นะครับเนี่ยแนวตั้งบ้างเป็นไงละลายสวยงามนะเมลครีมมี่เข้าไปโคสอัพเป็นไงครับผมยอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมและใช้งานง่ายกว่ายุค DSLR เยอะนะครับยุคมิเรอร์เลสเนี่ยเพราะมันมี IF แล้วเนี่ยโอ้ทำให้การถ่ายเนี่ยเปิดที่ 1.2 อ่ะไม่กลัวเลยนะครับไม่กลัวหลุดเลยสีสันผมว่าโอเคมากๆนะครับหวานถึงแม้ว่าผมรู้สึกว่ามันฉูดฉาดสดใสกว่าตัว Lens EF ที่ผมเคยใช้อ่ะเนื่องจากเทคโนโลยีการโคตติ้งมันก็เป็นแบบใหม่เป็นยุคแบบยุคนี้แล้วนะครับผมแต่ว่าผมว่ามันก็ยังทำออกมาได้ดีนะครับสีสันสกินโคนออกมาได้โหได้เยี่ยมเลยนะเนี่ยสวยหวานเลยนะครับผมลองแนวตั้งบ้างลองดูกันไปแบบเร็วๆนะครับให้เห็นว่าเนี่ยเปิดที่ไวโอเพนเป็นแบบนี้ชอบไม่ชอบลองดูกันเอาเองนะครับโหสีผิวสวยจริงๆสีผิวสวยจริงๆงดงามงามงดไม่รู้จะพูดยังไงนะครับไล่กันไปเลยอันนี้เป็นแนวตั้งประมาณสัก3ใน4ครึ่งตัวนะครับใบกลางภาพกลางเฟรมเลยนะให้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมดูกันเร็วๆเนาะเพราะเราไม่ได้มีเลนส์อะไรเปรียบเทียบนะครับอันนี้เป็นเต็มตัวแบบล้วมๆเลยนะครับก็ยังทำละลายฉากหลังได้อย่างสบายๆนะครับผมเนี่ยเราไล่กันไปแบบเร็วๆเลยนะลองแอบดูความคมอีกทีนึงว้าวเส้นผมแต่เนี่ยมันก็มาพร้อมรูขุมขนอะไรแบบนี้นะก็ต้องมานั่งทำซอฟเล็กน้อยนะครับผมโคสอัพหน้ากันไปเลยใช้ IF เนี่ยไม่มีหลุดเลยสบายๆตานี่คมกริบลองซูมที่ตาเนี่ยโฟกัสที่ตานี้นะครับคมกริบคมกริบกริบเลยนะครับผมตาชัดจมูกเบลอแล้วเนี่ยวางแนวนอนครึ่งตัวแบบหลวมๆนะครับสบายๆนะครับเป็นไงบ้างน่าจะถูกใจนะอันนี้ผมทดลองเปิดที่ Wide Open นะครับแล้วก็ลองถ่ายย้อนแสงดูก็พบว่าเรื่อง Chromatic Aberration นะครับผมกริบหมดจดนะครับแต่ในส่วนที่เป็น Out of Focus เนี่ยอาจจะนิดนึงเล็กน้อยมากๆเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่ามันการเหลื่อมสีนี่ถือว่าผมไม่ได้ขนาดนี้ที่ Wide Open เนี่ยไม่ควรจะตำหนิอะไรมาละถือว่าสุดยอดมากๆนะครับผมอ่ะลองไปดูสีอันนี้ระยะโฟกัสใกล้สุดให้ดูว่ามันก็ได้สีประมาณเท่านี้นะครับผมละลายโคตรๆนะอันนี้ให้ดูสีว่าถ้าเกิดเราเอามันไปถ่ายแลนด์สเคปแบบไนท์สเคปแบบไม่ใช่ขาตั้งนะครับเราลองเปิดที่ 1.2 ดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับตัวนี้ผมทดลองแล้วว่ากับบอดี้ที่ไม่ได้มีการสั่นในเซ็นเซอร์นะครับอย่าง USRP เนี่ยผมสามารถถือได้สปีดต่ำสุดเนี่ยโดยที่ไม่ได้เอาตัวพิงพันหนังไม่ได้เอามือเท้าราวอะไรต่างๆนะครับได้แค่เนี้ยเต็มที่ละ 1/60 ต่ำกว่านี้พบว่าจะเบลอนะครับมืดมากนะเนี่ยดูสิขนาดใช้ F1.2 สปีดแค่ 1/60 นะครับผมได้ ISO ตั้ง 4,000 นะครับต้อง 4,000 เลยนะตรงนี้จะเห็นว่าที่รวมแหล่งกว้างสุดนะครับเรื่องของแฟร์นะครับการคุมแฟร์ได้ขนาดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับส่วนของโกสไม่มีเลยนะครับผมถือว่าเรื่องโกสการโคตติ้งของมันยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็ให้ดูความคมชัดของมันว่าประมาณนี้นะครับเรื่องของโคม่านะครับผมว่าทำได้ดีกว่าตัว 50L นะครับไม่มีการปรากฏรูปเชฟโบเก้ประหลาดขึ้นมาเลยนะครับผมเป็นไงถ่ายในสเคปได้เลยสบายๆนะครับผมคุมแสงคุมแฟร์ได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ซีนเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับคืออันนี้เลยยืนที่เดิมเป๊ะๆนะครับผมปรับแมนนวลโฟกัสมาที่ระยะ1เมตรครึ่งนะครับ1เมตรครึ่งจะได้เห็นโบเก้เชฟชัดๆว่าถ้าเราไปถ่ายตัวแบบไนท์พอร์เทรตนะครับกับฉากหลังทิ้งไกลๆแบบเนี้ยก็จะได้โบเก้ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าตรงแถวๆกลางภาพก็กลมพอสมควรนะครับแต่พอขยับไปเยื้องๆมานิดนึงก็เริ่มมีการโยๆๆๆและตรงปลายก็เป็นลักษณะเป็นแคทไอแล้วนะครับผมเป็นแคทไอแล้วแต่ก็ดูเป็นเชฟแคทไอที่ดูเป็นแคทไอมาตรฐานมากกว่าตัว EF นะ EF อย่างที่ได้รีวิวไปแล้วย้อนกลับไปดูได้ว่าเชฟโบเก้มันจะเป็นเอกลักษณ์มากๆมันจะเหมือนเชฟแคทไอเนี้ยแล้วมันจะโดนตัดหัวไปหน่อยเลยลองกลับไปดูได้นะครับผมก็ลักษณะของมันโบเก้ของมันใกล้เคียงกับตัว 50L IF 1.2 มากๆนะครับผมให้ดูซีนอีกซีนหนึ่งอันนี้อีกวันหนึ่งนะครับลองใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดดูกับแสงที่คลีนๆเคลียร์นะครับผมอันนี้ผนังขาวเนี่ยไม่ได้ไดคัทนะครับผมใช้แสงธรรมชาติเลยจะพบว่าจะเห็นแล้วว่าที่ Wide Open ของมันอะสีสันจัดจริงๆนะครับสีค่อนข้างสดนะครับใครชอบแบบคลาสสิกพอร์เทรตแบบที่ผมชอบอาจจะต้องมานั่งลดตัวไวแบนลดคอนทราสต์สักเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าใครชอบคาแรคเตอร์แบบสมัยใหม่ก็น่าจะฟินอะไรประมาณนี้เนาะไปกันเร็วๆนิดนึงนะครับการละลายหลังเป็นไงบ้างยอดเยี่ยมเลยนะโคสอัพนะครับให้ดูความคมชัดที่ F8 กันบ้างนะครับว่าถ้าเกิดเอามาถ่ายอะไรที่มันชัดลึกจริงๆจังๆเป็นยังไง
โอ้โหดูช่อดิดูช่อที่มุมดิเนี่ยดูดิไม่มันแยกเป็นริ้วๆๆอย่างเงี้ยมันต้องใช้กับกล้อง5 60ล้านแล้วนี่มันหมูไม่ขนมเงินไม้ดูดิดูใบไม้ดิรีดมาเป็นเส้นๆแบบเนี้ยโหดมากเลยนะโหดมากเลยนะใครชอบอะไรโหดๆเงี้ยตามสบายเลยนะครับน่าจะฟินกันนะอ่ะไปชุดสุดท้ายแบบเร็วๆนะครับให้ดูโบเก้ที่1 F1.2 กันแบบสะใจสะใจนะครับจะได้เห็นสีสงสีสันอะไรกันแบบชัดๆเคลียร์ไปเลยนะซีนพวกนี้ผมตั้งพวกไว้บาลานซ์เป็นเดย์ไลท์ไว้เลยนะครับฟิกไปเลยจะได้เห็นกันชัดๆว่ามันออกมาประมาณนี้เอาละครับเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยสำหรับเลนส์ตัวนี้นะครับผม RF 85mm F1.2L นะครับผมถือว่าเป็นเลนส์ช่วง 85mm ที่มีสเปคป่าเถื่อนโหดร้ายมีประสิทธิภาพกำลังแยกขยายและเรื่องออปติกสูงที่สุดเท่าที่ผมเคยได้จับได้สัมผัสมานะครับผมอาจจะเคยจับ85ที่ดีเท่านี้แต่ก็ไม่ได้รูรับแสงที่กว้างขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะครับต้องการอาวุธหนักจริงๆในช่วงนี้เป็นสายโพเทจจ๋าเป็นสายงานพิธีแล้วต้องการเลนส์ที่รองรับอนาคตไปยาวๆไม่ต้องยุ่งอีกแล้วซื้อตัวนี้จบปุ๊บจะเปลี่ยนกล้องอีกสักกี่ตัวของ Canon ในน่าจะต้องมี20ปีข้างหน้านะครับผมก็สามารถรองรับเซ็นเซอร์ระดับไฮเรส5 60ล้านได้อย่างสบายๆเอาไปถ่ายวิดีโอระบบการโฟกัสดีด้วยนะครับทำงานระดับมืออาชีพได้เลยนะครับผมในราคาที่อาจจะดูแพงแต่ของที่ดีขนาดนี้ย่อมไม่ถูกนะครับผมและถ้าเราดูกันจริงๆตัวนี้นะครับราคาก็ไม่ได้กระโดดจากตัว EF 85 1.2L ที่ยังมีขายอยู่ในท้องตลาดอย่างมีนัยสำคัญนะครับมันแพงกว่าแต่ก็ไม่ได้มากมายนะครับผมโอเคละของมือสองในตลาดมันยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับถ้าใครใจเย็นรอได้ก็อาจจะรอให้มีประกันศูนย์มือสองสภาพดีๆหลุดออกมาอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคนต้องตัดสินใจวันนี้ฉันมีเงินแล้วฉันจะซื้อมือหนึ่งแล้วเนี่ยยังไงซะผมก็ต้องแนะนำให้เอาเลนส์ตัวนี้แหละเพราะว่ามันจบอ่ะมันเจ็บแต่จบนะครับผมแต่โดยส่วนตัวของผมนะอันนี้เอาแค่ความคิดเห็นของผมส่วนตัวอย่างเดียวคนเดียวเท่านั้นนะครับผมรู้สึกว่าเลนส์ตัวนี้สิ่งที่ผมมองข้ามไม่ได้นะครับมีอยู่2เรื่องนะครับ1ก็คือเรื่องของน้ำหนัก EF 85 1.2L เนี่ยที่ผมเคยใช้ผมว่ามันก็หนักแล้วนะแต่พอมาเจอตัวนี้โอ้โหมันไม่สนุกเอาจริงๆมันไม่รู้สึกติดมือเลยอ่ะคือมันดีจริงแต่ว่าเรื่องของน้ำหนักผมว่าอยากจะให้ไปลองกันที่ตามงานร้านกล้องหรืออะไรก่อนสำหรับคนที่ไม่ได้มีกำลังวังชามากนักไม่ได้เป็นคนเล่นเวทเป็นประจำหรือไม่ได้แบกของหนักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผมมันจะเป็นอุปสรรคใหญ่ของคุณเลยคือเงินคุณถึงไม่พอกำลังคุณต้องถึงด้วยนะเลขข้อหนึ่งที่เป็นจุดตะหงิดในใจผมถึงแม้คลิปนี้ผมจะไม่ได้ A/B test ให้คุณดูนะครับแต่ผมยังรู้สึกว่าผมไม่สามารถที่จะไปลบเลนที่ผมรักที่สุดอย่าง EF 85mm F1.2L ตัวนั้นได้ผมรู้สึกว่าตัวนั้นที่ Wide Open สีมันหวานมากสวยมากนะครับแน่นอนความคมของมันจรดมุมจรดขอบที่ Wide Open มันสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าโทนสีของมันอ่ะมันจะไม่ขึ้นมาทุกสีแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมถ่ายแฟนผมที่เป็นคนที่เป็นผิวอมเหลืองเนี่ยแต่ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยผมได้ความเป็นขาวอมชมพูพอสมควรตัว Channel สีเหลืองของมันเนี่ยจะไม่ขึ้นมารุนแรงนักอย่างที่ผมเคยทำรีวิวไว้แล้วลองย้อนกลับไปดูได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าใครชอบโทนสมัยใหม่ชอบอะไรแบบนี้นะครับผมว่าใช่แต่สำหรับตัวผมเองนั้นถ้าให้ผมซื้อ85สุดยอดวันนี้นะครับผมจะไปซื้อ EF 85mm F1.2L มือ2ในท้องตลาดเหลือประกันสภาพดีๆเยอะแยะในงบแค่ประมาณสักแถวๆสักถูกกว่านี้เป็นครึ่งนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นนะก็ลองพิจารณาดูกันครับเอาละวันนี้ผมไปแค่นี้นะครับพบกันใหม่รีวิวหน้าขอทุกท่านเสียเงินยังมีความสุขเช่นเคยครับวันนี้สวัสดีครับตอนนี้ผมได้จัดทำชุดพรีเซตไลท์รูมคุณภาพสูงนะครับผมคุณสามารถเอาไปใช้งานระดับมืออาชีพได้เลยสามารถแก้ต่อได้ง่ายเพราะมันไม่ยุ่งกับค่าไว้บาลานซ์ใดๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆนะและใครที่ใช้กล้อง Canon นะครับผมได้จัดทำ Canon Picture Style แบบฟิล์มลุคนะครับผมคุณสามารถนำมาบรรยัดใส่กล้อง Canon ของคุณผ่าน EOS Utility นะครับทำให้คุณถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอออกมาเป็นโทนฟิล์มสวยๆแบบจบหลังกล้องได้เลยนะในชุดจะมีฟิล์มลุคทั้งหมด8ตัวรวมถึงคลาสสิกโคมที่เป็นไฮไลท์ถ่ายพอร์เทรตได้สวยงามละมุนแบบจบหลังกล้องเลยนะครับผมแก้แล้วแก้อีกเทสในทุกหลายสภาพแสงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสกินโทนอะไรต่างๆยังดูดีอยู่รายละเอียดต่างๆอยู่ตรง description ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะซึ่งผมไม่ตั้งราคาขายอะไรแบบนี้ละกันเอาเป็นระบบ donation ง่ายดีนะครับใครหยิบไปใช้รู้สึกมีประโยชน์กับคุณและชอบถูกใจนะครับค่อยให้ก็ได้นะครับตามกำลังศรัทธาเลยขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่จะเข้ามาอุดหนุนแล้วก็ช่วยให้ช่องเล็กๆช่องนี้ไปได้อย่างมั่นคงนะครับ
ขอบพระคุณมากครับ